Thailand NewGrand Opening เปิดตำหนักสิริพันปีบวงสรวงอัญเชิญยานบารมีมหาเทพทุกพระองค์ได้เลิกดีบวงสรวงอย่างยิ่งใหญ่สำหรับการก้าวเข้าสู่ปีที่5กับ PW Gems and Diamonds งานบวงสรวงเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่เปิดตำหนักสิริพันปีอัญเชิญยานบารมีมหาเทพทุกพระองค์16ชั้นฟ้า15ชั้นดินและ14ชั้นบาดาลพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมาองค์ท้าวเวสสุวรรณสุดยิ่งใหญ่พร้อมเสริมดวงชะตาดันยอดขายทะลุพันล้านผูกดวงเทพประธานเปิดเครื่องเพชรสายมูสักลายมือที่กำลังเป็นกระแสและโด่งดังมากๆในโลกออนไลน์ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารคนเก่งมากความสามารถด็อกเตอร์เพชรพันปีอภิมหาโชคไพศาลหรือด็อกเตอร์โอ๊ตที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเคล็ดลับการใส่เครื่องประดับสายหมู่และการสักลายมือผูกดวงเทพประธานแบบพิสดารเสริมความปังด้วยพลังจักระงานนี้จะปังขนาดไหนไปติดตามฟังกันเลยค่ะก็พอดีว่าเรานะคะได้ตั้งองค์ท้าวเวสสุวรรณขึ้นมานะคะวันนี้ก็เลยพร้อมกับเปิดตำหนักสิริพันปีด้วยนะคะก็เลยทำพิธีบวงสรวงค่ะก็วันนี้นะที่เราดูเลิกเพราะพี่โอ๊ตเนี่ยจะดูเลิกนะจะดูเลิกได้ด้วยก็คือวันนี้จะเป็นวันเลิกดีนะวันที่17นะแล้วก็ที่เวลาที่จะทำเนี่ยก็คือเวลา 9:30 น. อะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นวันที่เลิกดีเขาเรียกว่าวันราชาโชคนะคะตำหนักสิริพันปีของเรานะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าพี่โอ๊ตเนี่ยนะคะจะทำธุรกิจเครื่องประดับจิวเวลรี่ทำเครื่องประดับเพชรนะคะแต่คราวนี้เนี่ยพอเราทำเครื่องประดับเพชรแล้วนะคะเราก็ทำเครื่องประดับสายหมู่ด้วยเราก็เลยทำตำหนักสิริพันปีขึ้นมานะเพื่อที่จะแนะนำนะคะในการที่จะใช้เครื่องประดับสายหมู่ยังไงนะคะให้นะเกิดผลอีกอย่างนึงการเครื่องประดับของเราเนี่ยจะไม่เหมือนกับคนอื่นเพราะว่าเครื่องประดับของเราเนี่ยจะเป็นเครื่องประดับที่เหมือนกับนกพระเก้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นถ้าสมมติว่าใครที่จะรู้นะก็คือเป็นจักระทั้ง7คือร่างกายของคนเราเนี่ยนะคะก็จะมีจักระทั้ง7แต่คนนี้อยู่ที่ว่าใครเนี่ยบางคนจักระไม่เปิดนะก็จะมีบางทีสุขภาพไม่ดีหรือหน้าที่การงานไม่ดีจักระทั้ง7เนี่ยจะเป็นเค้าเรียกว่าจะเป็นศาสตร์ที่ทั่วโลกเนี่ยยอมรับนะคะถ้าสมมติว่าเรานั่งสมาธิจนจักระทั้ง7นะคะเปิดแล้วเราก็เขาเรียกว่าสร้างพลังจิตนะจนจักระทั้ง7เปิดแล้วนะคะในหลักวิทยาศาสตร์นะคะถ้าใช้กล้องที่จับออร่าได้คนคนนั้นอาจจะมีแสงออร่าออกมานะคะตรงนี้อันดับแรกเลยน่าจะเป็นความที่เรามีความโชคดีนะเราใส่แหวนนพเก้ามานะคะแบบน่าจะเกือบ20กว่าปีแล้วนะแล้วคราวนี้ลูกค้าก็เห็นลูกค้าก็เลยทักเราก็เลยมานั่งศึกษาดูว่านพเก้าเนี่ยคืออะไรแต่นพเก้าของเราเนี่ยก็คือจะแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าสีแต่ละสีมันก็จะมีความหมายแตกต่างกันนะพอเราได้มาศึกษาเราถึงรู้ว่าสีนี้เหมาะกับจักระอะไรนะคะอย่างเช่นสีแดงบางคนเนี่ยนะคะฐานะไม่ดีนะเป็นคนที่ทำอะไรไม่เคยประสบความสำเร็จเลยนะเพราะว่าจักระมูลฐานะก็คือสีแดงของเขาเนี่ยยังไม่ได้เปิดนะคราวนี้เราก็จะแนะนำในการนั่งสมาธิทำยังไงนะคะแล้วก็ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานยังไงนะให้จักระสีแดงเปิดแต่หลังจากที่หลายๆคนที่เราแนะนำไปแล้วนะคะเปิดจักระสำเร็จตรงจุดๆนั้นที่เขามีปัญหามันก็จะผ่อนคลายไปนะแล้วเขาก็มีโชคด้วยแล้วส่วนตัวเราเป็นคนที่มีโชคด้วยนะเราไม่ได้แค่แนะนำคนอื่นสายมูเท่านั้นเรามูมาก่อนด้วยนะอย่างพี่โอ๊ตเนี่ยนะคือพอเราลองว่าเอ๊ะเราจะเปลี่ยนชีวิตเรายังไงด้วยการเปลี่ยนจักระอันดับแรกเลยพอนั่งสมาธิตอนแรกก็ไม่รู้เอาไปมาเฮ้ยพลังจิตของเราเริ่มมีดีขึ้นการนั่งสมาธิพลังจิตไม่ใช่ว่าเป็นผู้วิเศษนะคะพลังจิตในที่นี้หมายความว่าเวลาที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเราเพ่งจิตว่าเราอยากได้อะไรอยากเป็นอะไรมีหลากหลายค่ะมีทั้งแหวนทั้งสร้อยนะคะก็ตอนนี้ที่เราทำอยู่นะที่แบบปังมากๆที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นดาราอินฟลูเอนเซอร์นะหรือคนที่มีชื่อเสียงรัฐมนตรีเอาง่ายๆกันแล้วกันหรือมหาเศรษฐีนะก็เนี่ยจะสั่งกำไรหินของเราไปเพราะว่ากำไรหินของเราเนี่ยจะเป็นกำไรที่สามารถแบบเปิดจักระแต่ไม่ใช่หมายความว่าเอาเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างที่ใส่เหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ว่ากำไรที่ใส่ไปแล้วนะจะร่ำจะรวยหรืออะไรอ่ะอย่างที่ใส่อันนี้นะจะเกี่ยวจะเป็นอีกอย่างนึงอันนี้รู้ไหมที่ใส่คืออะไร
ไม่รู้ซื้อมาเฉยๆใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวขอดูใกล้อันนี้อ่ะไม่รู้นะขอดูใกล้ๆขอดูใกล้ๆไม่เป็นไรขอดูใกล้ๆนะคะอ่ะอย่างอันนี้นะคะมองไม่เห็นอันเนี้ยอย่างสีเขียวที่น้องเขาใส่นะก็จะเป็นเนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับสื่อใช่ไหมสีเขียวเนี่ยเมตตามหานิยมถูกแล้วจะได้เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปอย่างสีดำหรืออะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็ป้องกันสิ่งไม่ดีนะเพราะว่าบางทีเราทำงานกับสื่อมันก็จะมีฟีดแบ็กที่ไม่ดีมั่งมีคนใส่ร้ายป้ายสีหรือคนที่คิดไม่ดีกับเราอันนี้ก็จะแพ้ภัยตัวเองแต่จริงๆสีนี้ไม่พอเราต้องเปิดจักรกั้งเจ็ดแต่สีเขียวมีอันเดียวก็รวยแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรานะฮะมีสีเขียวนี่ไม่ตามมหานิยมเห็นจากพัดจีนไหมมักจะใส่หยกจะใส่สีเขียวใช่ไหมคะสีเขียวนี้ก็หมายความว่าถ้ามีคนรักคนเมตตาเรามันสามารถสร้างความร่ำรวยให้เราได้เหมือนกับดาราถ้าเป็นที่นิยมของคนทั่วไปใช่ไหมคะก็สามารถสร้างความร่ำรวยให้เขาได้อันนี้ก็ดีค่ะมันจะเป็นหินอย่างเดียวเป็นเพชรก็ได้นะคะเป็นพลอยแต่ละสีก็ได้ซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีเครื่องประดับประจำตัวที่ไม่เหมือนกันนะเราทำให้เฉพาะคนคนนั้นเลยนะทำให้เฉพาะดวงของคนคนนั้นเลยและอีกอย่างนึงเราก็จะมีพิเศษคือถ้าสมมติว่าเป็นที่อื่นใช่ไหมคะก็จะมีเขาเรียกว่าดาเขาเรียกว่าจะเป็นแผ่นดวงพิชัยสงครามแต่ของเราจะไม่เหมือนแผ่นดวงพิชัยสงครามก็คือดวงของเราอะดวงของเรามันก็คือดวงของเรามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ของพี่โอ๊ตเนี่ยจะมีแผ่นดวงเทพประธานประกบด้วยอย่างเช่นว่าอะดวงเรามีแผ่นดวงเทพประธานเงี้ยดวงของเราอยู่แล้วมันเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เราก็จะมีดวงเทพประธานอย่างคุณอยากเป็นอะไรอะคุณอยากโด่งอยากดังคุณก็ต้องมีดาวศุกร์เด่นอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณอยากคุณเป็นข้าราชการอยากมีตำแหน่งใหญ่โตคุณก็ต้องมีดาวอาทิตย์เด่นที่เป็นมหาอุดอย่างเงี้ยหรือไม่ราชาโชคอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณอยากร่ำรวยคุณก็ต้องมีดาวหกที่เป็นราชาโชคดาวหกที่เป็นมหาอุดดาวหกก็คือดาวการเงินหรือดาวพบกระดุมพระที่เป็นดาวการเงินของคุณอ่ะมันก็จะมีหลายอย่างหลายศาสตร์แต่ศาสตร์ของเราจะไม่เหมือนใครเพราะว่าเราจะเอาทุกศาสตร์เนี่ยมารวมกันนะคะประมาณนี้ค่ะชั้น 8 Thailand News